สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบน่ารักน่ารักง่ายๆมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะแม่เหมียวใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละ30เซนติเมตรนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงที่แม่เหมียวจะพับนะคะก็คือ10เซนติเมตรค่ะวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็พับลงไปเลยนะคะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่2นะคะมาคล้องเส้นที่1ลงไปนะคะเส้นต่อไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่3นะคะมาคล้องเส้นที่2นะคะลงไปค่ะเส้นต่อไปนะคะเราจับตรงรอยพับนะคะเราจะสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดเข้ามานะคะในรูของเส้นที่1ค่ะสอดเข้าไปเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะกางเส้นที่4ให้กว้างๆนะคะแล้วก็รวบปลายหางนะคะของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่เหรียญนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างบนนะคะเราพับลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือเราก็พับไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราพับขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นต่อไปนะคะเส้นจากทางซ้ายมือนะคะเราจะสอดมานะคะทางขวามือนะคะผ่านรูของเส้นที่1ก่อนนะคะเสร็จแล้วนะคะเราพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะเราก็สอดไปที่ซ้ายมือนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปนะคะด้านบนริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเราก็จะสอดมาทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราจะพลิกกลับด้านค่ะแม่เหมียวจะเริ่มทําเส้นที่อยู่ทางด้านหน้าแล้วนะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นที่เราจะทํานะคะอยู่ทางด้านหน้าเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปนะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานดึงออกมาให้กระชับนะคะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะเส้นนี้นะคะจับปลายริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาสอดด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะดึงออกมานะคะให้กระชับค่ะเสร็จแล้วนะคะได้ทั้งหมด4มุมแล้วนะคะเดี๋ยวจะเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะหลบมาทุกเส้นเลยนะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะบิดกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วสอดลงไปนะคะที่ฐานนะคะตรงกลวยอีกกลวยถัดมานะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะดึงไว้ประมาณนี้นะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะแล้วเราก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะพอกลับมาด้านล่างลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเราจับที่ปลายริบบิ้นนะคะบิดกลับลงมาด้านล่างอีกทีนึงนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นถัดไปนะคะนี่นะคะเส้นต่อไปเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือแล้วนะคะเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะมาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะบิดกลับลงมาด้านล่างอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็สอดลงไปนะคะที่ฐานค่ะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายนะคะจับริบบิ้นมาทางขวามือนะคะ
จากปลายริบบิ้นบีบกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วตอนที่เราจะสอดนะคะเราก็บิดปลายริบบิ้นกลับลงมาด้านล่างอีกทีนึงนะคะแล้วสอดลงไปเลยค่ะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงออกมาให้กระชับนะคะถ้าดึงแรงมันก็จะไม่สวยนะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะแม่เหมียวก็จะพลิกกลับด้านค่ะเพื่อไปสอดเก็บตามลายเส้นนะคะเส้นจากด้านบนนะคะเราจะสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะเส้นจากทางขวามือนะคะเราจะสอดไปที่ซ้ายมือค่ะเส้นจากทางข้างล่างนะคะเราจะสอดขึ้นไปนะคะด้านบนนะคะเส้นจากทางซ้ายมือนะคะจะสอดไปทางขวามือค่ะเสร็จแล้วนะคะเราตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ